ต่อกันที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็จากสภาพที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรใน4อำเภอด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอลำสนธินะคะน้ำเนี่ยไหลล้นสปิลเวย์เข้าไปท่วมขังบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่อำเภอชัยบาดาลเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วยกัน51ครัวเรือนค่ะส่วนที่อำเภอโคกเจริญตำบลโคกแสมสารนะคะมีฝนตกวัดปริมาณได้ถึง 58.3 มิลลิเมตรตรงนี้ก็ทำให้เกิดน้ำหลากชั่วขณะไหลผ่านลงพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างค่ะอีกอำเภอหนึ่งนะคะก็คือที่อำเภอสะโบดตำบลมหาโพนะคะเกิดน้ำหลากผ่านชุมชนหมู่ที่1หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่7ระดับน้ำตรงนี้เนี่ยสูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งฝ่ายปกครองทหารองค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องที่ให้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วนแล้วค่ะมาต่อกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้น้ำบนเขาเนี่ยไหลลงมาสู่คลองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ท่วมขึ้นมาบนตลิ่งที่หมู่ที่1ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านมอนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับอยู่ที่ริมคลองน้ำทำให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวน20หลังคาเรือนนะครับซึ่งมีระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ50เซนติเมตรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่18ได้นำกำลังทหารนะครับเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของของชาวบ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายแก่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนนะครับซึ่งคาดว่าถ้าพื้นที่นะครับไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกเนี่ยไม่เกิน3วันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับอันนี้เป็นที่จังหวัดสระบุรีครับใช่แล้วค่ะ